สวัสดีครับวันนี้เรามีคลิปมาแล่ปลาทูน่านะครับก่อนหน้านี้มีทำอยู่อันหนึ่งละไม่รู้ได้ดูหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ได้ทูน่ามาไซส์เนี้ยเกือบ4กิโลแล้วก็มีน้องอยากลองไม่ได้แดกอ่ะนี่นะครับทำไงอาจารย์ทำก่อนปัดปัดนี้นี่เหรอฮะเข้าเลยนะเข้าเลยมันเหมือนไม่คมนะจริงเหรอทำไมไม่คมคมดิเนี่ยลงหนังมันฮะลงไปให้ถึงกระดูกกระดูกถึงยังถึงละถึงละแล้วก็ค่อยๆกรีดตามร่องเนี่ยไอ้เนี่ยให้ไปถึงหางแล้วก็อันนี้ก็กรีดพุงตามไปเมื่อกี้ไม่ใช่เล่นพุงแน่นะหนังมันจะเหนียวหน่อยต้องนานนะแทงเข้าไปเปิดทางและนั่นแหละค่อยๆกรีดให้มันเข้าไปก่อนยังไม่เข้าเลยกันเอาไอ้มีดอีกอันนึงอ่ะมันมีเนี่ยๆเข้าละเมื่อกี้หั่นแตงเพราะว่าผมพยายามให้ใกล้ข้างที่สุดใกล้กระดูกแต่ถ้าไม่ใกล้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกินอยู่สูดได้โอเคนะครับวันนี้ความฝันของน้องพีท yes. นี่ไอ้สวยไอ้สวยเนื้อสวยจะกลายเป็นเมนิโคโล่หยุดแล้วได้สับไปเรื่อยนั่นแหละผมว่ามันเริ่มห่างออกจากกระดูกขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวกระดูกไปต้มซุปมีเนื้อเยอะแล้วก็ปัดนี่เลยปัดลงไปเราจะกินทุกส่วนครับวันนี้โอเคแล้วพุงเราก็เหมือนเดิมปัดให้มันมาเจอตรงนี้ก่อนฮะอันนี้มันบางกว่ามันคมยังฝนมานิดนึงแล้วอ่ะฝนมาเหรออ่ะเรามีอุปกรณ์ของเชฟโอเคแล้วอันนี้เราก็ค่อยๆแบบไล่เนื้อเข้ากระดูกไปเรื่อยๆฝั่งนี้แล้วเอาตัวนู้นอันนี้มันหนาที่ตกนั้นพอลองอันนี้ลองดูลุ้นโอ้จะเละหรือเปล่าเละแล้วแหละไม่เป็นไรมันยังมีคนกินได้ค่อยๆปาดเข้าไปเรื่อยๆยาวอ่ะลากยาวลงไปเลยนั่นแหละนี่คมกว่าเยอะเลยโอเคเอาไล่มาไล่มาเรื่อยๆนี่เราไม่ได้ไล่เลาะก้างใช่เดี๋ยวเราเอาไปทำอย่างอื่นต่อไม่เน้นเนื้อดีครับนั่นแหละอย่างนี้เลยอย่างนี้ได้เลยเละหมดเลยเป็นเย็นสิตรงที่กินได้มันจะอยู่ตรงไม่เละพี่ต้องห้ามยึกสิไม่งั้นเนื้อเละนะนี่เป็นกระดูกแล้วอ่ะคนลุ้น2022ลุ้นแบบเหงื่อตกพี่ต้องกรีดไปแบบมั่นใจเลยนั่นแหละเป็นกระดูกทั้งสองฝั่งเลยอ่ะนั่นแหละดูประมาณเละโอ้โหคือเป็นปลากระป๋องเลยวาง1ชิ้นใส่บางเยอะมากเลยอ่ะเยอะโอ้มันก็เลยสุกแล้วอันนั้นก็มาตุ๋นกับหัวอือเอาไปทำอะไรกินดีวะมีดีด้วยเหรออร่อยใช่เขาเชฟตับมันแต่ว่าต้องดับข้าวเยอะหน่อยใครเคยตับวะเนี่ยตับเปล่าวะตับใช่ตับวางพอดีเลยซอยจุ๊บเราขอไอ้ทานได้ไหมอ่ะเอาเลยมาเดือนมือเชฟครับเชฟมาให้ดีมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปทำสุกเดี๋ยวมันจะร่วงละเดี๋ยวเราจะไปกินทุกส่วนของปลาตัวนี้ที่นี่มันไม่ใช่ไข่นะตับมันตับกระดูกแข็งมากเลยตับก็น่าอร่อยโอเคเสร็จปุ๊บเรามาเทียบกันสองฝั่งกดดันแหละเพิ่งสังเกตเชฟมือหนึ่งกับมือสองเดี๋ยวโปะให้สวยๆอันนี้ตรงกลางมันจะมีก้างเดี๋ยวต้องตัดแล้วก็ส่วนนี้จะกินซาซิมิได้ไม่ต้องใช้แหนบใช่ไหมเฮ้ยผมมีขอข้ออ้างมีคมอ้างได้เป็นเชฟแล้วมันก็เหนียวเหมือนกันได้ปะน้องก็ทำเหมือนกันฉันว่าเราชิ้นนี้ไปกินกันดีกว่าเฮ้ยใจเย็นดิทุกคน
ไปเอานักเก็ตก่อนเอานักเก็ตมันสักหน่อยเอาหัวออกออกได้เหรอกลางมันแข็งมากเลยเอาสากไหมสุดๆไปเลยหอมมากเหนียวจริงมันต้องปาดไล่ตรงที่มันขาดเข้าไปเรียบร้อยเหมือนกันหัวออกไปแล้วไม่ไรเดี๋ยวทำเรื่องเหมือนกันเหนียวมากแล้วอันนี้โอ้อันนี้เรียกว่าอะไรดีลายดิวเนื้อละเอียดพยายามให้มันใกล้จะดูหน้าคนพยายามเออว่ะพี่เต้เอาน้ำมาลงไว้หน่อยตู้เย็นกินด้วยเดี๋ยวก็ตามไปขอลุ้นก้างเราก็ไปต้มพร้อมเรามีพี่เอาน้ำแข็งมาจากไหนอ่ะข้างในครับนี่อ่ะได้ละไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปตัดต่อให้มันดูโปรเองเรื่องหมดเอาว่ากอคูณ8ตอนนี้ฟุตเทจเราได้ไปประมาณ10นาทีแล้วเสียงก้างไอ้เนื้อตรงกลางสีเข้มนี่มันได้มันจะมีก้างกลางอยู่ฝั่งไหนตรงฝั่งนี้โอเคอันนี้เดี๋ยวไปแล่เป็นซาซิมิคนหิวเรื่องครอบครัวกันเลยเจ๊โอเคเดี๋ยวช่วยจับโอเคอันนี้เราปาดเฉียงเอาไอ้ส่วนพังผืดนี้ออกเฉียงไล่ไปโอเคตรงเนี่ยออกไปทั้งพังผืดถ้าไม่งั้นก็ทาคุมิก็จะหวานๆหน่อย ถ้าโปเขาจะแบบไล่แบบพืชออกมาแต่ว่าอันนี้เรากินได้ก่อนล่ะที่พอที่เหลือเดี๋ยวเราไปต้มท้องตอนนี้กลายเป็นต้มซะเยอะเลย เอาเมื่อกี้เห็นบทว่ามีเด็กไม่มีเนื้อเออคิดมาแล้ว ขอก้างไปขูดได้ไหม โอ้ยหนังมันเหนียวมากแล้วดึงหนังฝั่งนี้ก็ได้ค่อนข้างเปียกรูดยากพีทอยากลองรูดสักหนึ่งบทเพลงไหมได้ไหมนั่นแหละจับให้ทำให้ดูไหมหรือทำได้นั่นแหละอย่างนั้นแหละดึงเลยดึงแล้วมีดดันเข้ามาหนีดขยับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาด้วยนั่นแหละเสร็จแล้วเนื้อติดหนังมาหนังเอาไปทอดโต๊ะมันไม่เรียบอ่ะโต๊ะมันก็เรียบนะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปต้มไม่เหลือเอาจ้างอาจารย์มาใส่ด้วยป่ะใช่เจ้าหน้ามาแล้วเอาเลยนาทีขอโลชิ้นหนึ่งตอนนี้มันรวมกันหมดแล้วเรียกรวมกันว่านั่นแหละกำลังสวยกำลังสวยนี่แหละแล้วก็โปะลงมาเราดูกันที่ผลลัพธ์อย่าไปดูความสูญเสียนะเฮ้ยกลับมาก่อนตรงที่มันดูเป็นเอ็นเราออกเพราะว่าเวลาเคี้ยวมันจะเหนียวอันนี้เข้มอยู่ล่างอันนี้เข้มอยู่บนเอาอยู่บนเหมือนกันอย่างนี้สับด้านนี้มันจะด้านนี้แล้วตัดสีเข้มออกไปจบเลยเดี๋ยวเราตัดแต่งชิ้นตรงนี้มันเหมือนไอ้นี้ป่ะเนื้อมันดูมันเป็นส่วนท้องก็ใกล้ๆโอโทโร่แหละแต่ว่า
กลัวมันเพิ่งมาเปิดหน้าซอยแล้วใช่ไหมส่วนนี้เดี๋ยวเราเบิร์นหน่อยก็ได้ใช่ครับผมจะเอามาเบิร์นเบิร์นเดี๋ยวเราชิมอันนี้กันก่อนแล้วกันนะส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยปาดเพิ่มดีป่ะอร่อยนะมีโคตรดีเลยอ่ะดีอร่อยเลยนะคือหน้าตามันอาจจะแบบมันนู่นเนี่ยนู่นไงอ๋อเอาวางวางทูน่ากินใบตองเดี๋ยวโคตรอร่อยอ่ะมันจะไม่ไหม้เหรอกินออกมาแล้วท่านดีมันที่คิดมากๆลองหน่อยเดี๋ยวเอาเร็วเลยกินก่อนนะครับกินก่อนกินก่อนปลาเพิ่งแล่เอาเลยเอาเลยสวัสดีครับโหนี่มีเบิร์นด้วยมันก็บิวไหนใบตองนี่ไงข้างๆกันเนี่ยเอ้ากินได้แขนบังมันไม่ใบตองไม่ใช่ใบเนื้อเดี๋ยวคนที่กำลังจะกล้าอร่อยนะดีครับดีเยอะโคตรอร่อยเลยอ่ะคือจากนี้เราเหลือแค่หั่นให้มันสวยเราจะขายได้โถพี่พ่วงโคตรอร่อยเลยเดี๋ยวกูเบิร์นให้มากินใบตองหน่อยๆนะกินใบตองต้องเอากัญชามาลองแล้วเบิร์นนะป่ะเป็นไงเป็นไงอร่อยใช่ไหมกินใบตองคุณหน้าใบตองเหรอสูตรใหม่เหรอโอวาคาเซ่เหรอเอาไปวางไว้บนนี้ไม่จริงๆมันต้องใบตองเป็นหลักเป็นต่างกันป่ะกินระหว่าง2อันชอบไหนมากกว่ากันไม่ยากชอบดิบมากกว่าชอบดิบมากกว่าต่างใช่ไหมต่างรสชาติเป็นไงวะอันนี้ทำเขาเรียกอะไรนะเนงิเนงิโทโร่น่ากินน่ากินนี่นี่ไหนตรงนี้กับหนังเนื้อเหลืองนี่แหละเมนูเนงิโทโร่มันเกิดจากเนื้อที่มันเหลือนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวกินด้วยกินด้วยโทษโทษไปนี่นะครับหน้าตาจะดูไม่ดีแต่ปลาเขาดีปลาเขาดีจริงครับเดี๋ยวนี่บอสสวัสดีครับนี่บอสครับนี่บอสนี่บอสสวัสดีครับชื่อบอสครับแต่ไม่รู้นะเป็นสองคนชื่ออะไรสองคนชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะเนยเนยสวัสดีอร่อยมากครับดีอ่ะดีมากครับตรงนี้เยอะมากจะเรียกว่าเมนูตัวจะเลือกหาเลยครึ่งนึงอร่อยจริงอ่ะมันมีปลาอีกเยอะเลยนะพี่คงพยายามค่อยๆลองสั่งมากินทีละอย่างปลาที่อาจารย์อ่ะย่างฝากด้วยทีนึงให้ขอลองกินแบบย่างหน่อยเบิร์นก็อร่อยเบิร์นแล้วเหมือนเนื้อมันหวานขึ้นด้วยอ่ะใช่ครับผมเลยบอกว่าเบิร์นเออเออถ้าภาษาเชฟเขาเรียกกาต้าใช่ไหมกาต้ากิลวัตกาท่ากาท่าเออกาท่ากาท่ายางยางใช่ไหมคะเป็นไงเบิร์นมันก็อีกรสหนึ่งมันหวานมันหวานขึ้นมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเนี่ยชิมไปเลยเอาให้เชฟชิมหน่อยอันนี้ซอยจุ๊อันนี้ซอยจุ๊ก้อยดิบก้อยดิบเราไปทำแบบเด็ดก้อยน่าจะอร่อยใช่ไหมไงอร่อยไหมเบิร์นชอบดิบมากกว่าใช่ไหมอ่ะไปค่ะคนละรสกันนะครับผมอันนี้เราต้องใส่โชยุอะไรยังไม่ใส่ค่ะเขาใส่ไหมปกติหนูจ้วงเอาความจริงอ่ะมันกินกับข้าวแล้วข้าวมันปรุงรสมาแล้วไงโอ้โหอันนี้เราใส่ไปนิดนึงไหมข้าวขุกไม่งั้นข้าวดำอ่ะใส่แต่ก็ได้โชยุขอขวดผักคุมิอายิคือมันได้ความนุ่มไงลองเลยเนื้อปกติมันเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวไหมเดี๋ยวดีไหมโอ้โหมันดีนะเดี๋ยวลองชิมดูดีมากกินต้นหอมมันทำให้แบบหอมมากอันนี้ใส่น้ำหอมแล้วก็ถ้าจะใส่อันนี้วาซาบิก็เนี่ยอร่อยนะเปรี้ยวเหมือนเดิมดีมากเลยอ่ะ
กินสดดีกว่าเบิร์นอ่ะแล้วแต่คนชอบแล้วล่ะมันเปรี้ยวน้อยกว่าแต่ด้วยความที่เรามีวาซาบิมีไอ้เนี่ยตัวอยู่เข้ามาสดความเปรี้ยวดีนะดีครับมาขอวาซาบิใส่เข้าไปในอิโทโร่นิดนึงอร่อย